จากจังหวะแทงมาตรงนี้นะครับเคอร์ติสโจนเนี่ยให้กับทางด้านของลุยดีอาสหลุดเข้ามาตรงนี้แล้วชิปข้ามหัวผู้รักษาประตูสุดยอดอย่างเหนือชั้นลูกนี้ต้องบอกว่าเหนือชั้นสุดๆครับโอ้โหชิปแล้วแบบมันค่อยข้ามหัวแล้วเข้าประตูไปครับโอ้โหต้องยอมรับจริงๆว่าลูกนี้นี่เหนือชั้นครับสุดๆนะครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับลิเวอร์พูลครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับก็ต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยผลงานดีจริงๆนะครับในฟุตบอลถ้วยยุโรป3เกมก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็เอาชนะเอซิมิลานมาได้นะครับโอ้โหอย่างท่วมท้นเลยในเกมแรกนัดที่2ก็ชนะโบโลญ่ามาอีกและนัดที่3เนี่ยก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้อีกเช่นเดียวกันนะครับในการเจอกับไลป์ซิกเอาชนะไป 1-0 และเกมนี้ครับโอ้โหมาเจอกับเลเวอร์คูเซนครับต้องยอมรับนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่ก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายแหละครับสำหรับลิเวอร์พูลครับภายใต้การคุมทีมนะครับของอาร์เน่สล็อตวันนี้ครับนำลูกทีมเนี่ยลงสู่สนามที่แอนฟิลด์นะครับแล้วก็เจอกับทางด้านของโอ้โหตำนานเก่านะอย่างซาบีอารอนโซเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็เป็นแฟนนะฮะเป็นแฟนลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นแฟนอารอนโซด้วยคราวนี้ก็มาเยือนถิ่นเก่านั่นเองนะครับสำหรับไลน์อัพของลิเวอร์พูลเนี่ยมาตามนี้เลยนะครับเคเลเฮอร์ครับเชมเบคาสฟอนไดโกนาเต้เทรนท์ครับตรงกลางเป็นแม็กอลิสเตอร์กราเฟนแบร์คาติสโจนแล้วก็ดีอาร์สกัปโปซาร่าอยู่ในแนวรุกครับขณะที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับตัวที่น่าสนใจนี่มีซาก้านะมีทางด้านของฟอเรนริสครับโบนิเฟสครับแล้วก็ทางด้านของกราเซียนั่นเองนะครับเกมในช่วงแรกเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นะครับอึดอัดไปอึดอัดมาแหละครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นแบบเด่นชัดเลยนะครับจากการทำเกมของลิเวอร์พูลนั่นคือการสวิตช์เพลย์หรือว่าเปลี่ยนแกนนั่นเองนะครับคือเวลามิดฟิลด์ตรงกลางได้เนี่ยมันก็จะถูกบล็อกซะเยอะนะครับเพราะว่าไบเออร์เลเวอร์คูเซนเนี่ยจะสังเกตได้ว่าทีมของเขาเล่นค่อนข้างแน่นหนาในแผงตรงกลางแล้วก็ในแนวรับเนี่ยมีระเบียบวินัยกันดีจัดระเบียบกันดีด้วยนะครับขึ้นลงเป็นแผงช่วยกันเล่นนะครับทำให้ลิเวอร์พูลต่อเกมตรงกลางสนามยากพอลิเวอร์พูลต่อยากก็วางออกข้างไปเลยครับแทงยาวๆนะครับอย่างจังหวะนี้เนี่ยเป็นดีอาสครับก็วางบอลยาวๆไปให้กับโมเมตซาร่านะครับซึ่งซาร่าเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนริมเส้นที่ดีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็พยายามลากจี้เล่นงานแนวรับของไบเออร์เลเวอร์คูเซนแหละครับเนี่ยฮะแล้วก็เข้ามาก็พยายามจะเปิดให้กับผู้เล่นตรงกลางซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะแน่นไปหมดนะครับจังหวะนี้เนี่ยได้ยิงด้วยนะจากแมคอลิสเตอร์นะครับยิงไปแต่ว่าติดบล็อกนะครับและในช่วงกลางเกมเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าพยายามจะบิวอัพเกมเคาะไปเคาะมาหลายต่อหลายทีนะครับแต่ว่าพื้นที่ไม่เปิดจริงๆครับโอ้โหคือแบบมันก็มีโอกาสจบกันนะครับแต่มันยังไม่ได้จะแจ้งมากขึ้นนะครับจนต้องมาช่วงท้ายครึ่งแรกอ่ะโอกาสถึงจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ใช้ซาร่าเนี่ยแหละนะครับขึ้นริมเส้นอีกนะฮะและซาร่าขึ้นมาทางด้านขวาคราวนี้ตัดเข้ามานะฮะเจอกิมันโดแล้วก็โยกหลบแล้วก็ขอลองจบเองบ้างนะครับอย่างนั้นเนี่ยก็จะต้องบอกว่าโอ้โหเนี่ยยืนกันเป็นพวนขนาดนี้นะครับสุดท้ายซาร่าได้จบแต่ว่าก็ยังไม่อันตรายนะครับติดเซฟนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีจังหวะที่ช็อกแฟนบอลหงแดงไปประมาณ 1-2 วิเนี่ยครับว่าเฮ้ยทำไมมันหลุดขึ้นมาได้ขนาดนี้ตรงเนี้ยฟริมปงหลุดขึ้นมาแล้วก็เป็นการดวลกันของชิมิคาสด้วยนะครับในนาทีที่ประมาณสัก42-43เนี่ยตรงเนี้ยฮะหลุดมาแบบนี้ช็อกแล้วนึกว่าโดนนะครับที่ไหนได้แฮนด์บอลนี่ครับฟริมปงเอามือเล่นครับตบบอลลงเนี่ยจังหวะนี้คาตาเลยนะฮะคาตาเสร็จแล้วต้องยอมรับว่าแกก็หลุดเข้าไปเดียวๆแล้วก็เข้าไปจบสกอร์ผ่านมือเคเลเฮอร์ไปได้แต่ว่าผู้ตัดสินพอเช็ค VAR แล้วเนี่ยมันก็
ไม่มีอะไรนั่นเองนะครับจังหวะนี้โดนจับฟาวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับและอย่างที่บอกนะครับว่าเกมของลิเวอร์พูลเนี่ยต้องพยายามเปลี่ยนแกนแหละครับแล้วแบบหลุดทุกทีเลยครับลูกนี้ก็หลุดครับอย่างคาติสโจนเนี่ยเปิดยาวๆมาให้กับกั๊กโปสวิตเพย์เนี่ยฮะโอ้โหมาซ้ายครับหลุดเดียวอย่างนี้เลยครับแล้วฝั่งของเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยตามมาแทบจะไม่ทันนะครับแต่ว่ากั๊กโปได้ยิงแบบเน้นๆจริงๆนะจังหวะนี้แต่ว่าโหเน้นแรงอะเน้นแรงอะไปตรงตัวฮันดริกกี้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำประตูได้ครับจุกอะครับยิงอัดเต็มปอดเต็มพุงเลยครับแต่ก็เป็นซูเปอร์เซฟอยู่นะเพราะว่าถ้ายิงออกขวาอีกนิดนึงนี่ผมว่าอาจจะได้ลุ้นมากกว่านี้ก็เป็นงานลำบากของประตูอันนี้ก็ยิงยัดไปก่อนไงก็ได้ลุ้นแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็สถิติครึ่งเวลาแรกเนี่ยครับครอบครองบอลลิเวอร์พูล 42% นะครับแล้วก็บาเยอร์ลีเวอร์คูเซ่นเนี่ย 58% แต่ว่าโอกาสในการเข้าทำมากกว่านะ 9-5 ตรงกรอบ 3-1 ครั้งแค่นั้นเองครับนะก็เสียวๆอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะถ้าหากว่าไปดูพาสซิ่งเนี่ยนะครับเกมนี้พาสซิ่งกันในช่วง45นาทีแรกเนี่ยแค่233กับ319ครั้งถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นั่นเองนะครับกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับต้องบอกว่าจังหวะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหแทงทะลุช่องเนี่ยนาทีที่61นะครับครบชั่วโมงไปแล้วนะครับโอ้โหมาได้ประตู 1-0 ครับจากจังหวะแทงมาตรงนี้นะครับเคอร์ติสโจนเนี่ยให้กับทางด้านของลุยดีอาร์สหลุดเข้ามาตรงนี้แล้วชิปข้ามหัวผู้รักษาประตูสุดยอดอย่างเหนือชั้นลูกนี้ต้องบอกว่าเหนือชั้นสุดๆครับโอ้โหชิปแล้วแบบมันค่อยข้ามหัวแล้วเข้าประตูไปครับโอ้โหต้องยอมรับจริงๆว่าลูกนี้นี่เหนือชั้นครับสุดๆนะครับติดตาเลยครับแม่แล้วก็ต้องชมเลยครับว่าลิเวอร์พูลนี่อดทนแล้วก็ทำจนได้นะครับดีอาร์สครับหลังจากนั้นมาเนี่ยอีกแป๊บเดียวเท่านั้นครับนาทีที่63ครับเป็นลิเวอร์พูลต่อเกมกันขึ้นมาอีกแล้วนะฮะแล้วเป็นซาร่าออกทางริมเส้นแล้วเป็นสิ่งที่ซาร่าถนัดที่สุดเลยครับตอนนี้ฮะแอสซิสต์ครับโอ้โหเปิดโค้งๆตรงนี้แล้วเพื่อนอยู่ข้างในครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคุณิกัคโปกัคโปมาตรงนี้จากเสาไกลแล้วพุ่งมงลอยตัวอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับ 2-0 ครับโอ้โหโขกเต็มหัวเข้าเต็มโกครับแบบนี้แล้วเจ้าตัวนี้ดีใจสุดๆนะครับแหมมงแบบนี้ได้เฮครับแล้วทีมไม่กดดันด้วย2ลูกแล้วสถานการณ์แบบนี้เนี่ยส่งให้ลิเวอร์พูลเนี่ยนำจ่าฝูงเลยครับ4เกม12แต้มโอ้โหโคตรท็อปอย่างนี้เรียกว่าโคตรท็อปครับไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วในช่วงครึ่งเวลาหลังกลับมาคือมันคนละเรื่องกับครึ่งแรกอะฮะคือเปิดฉากเปิดเกมนะครับแล้วก็ได้ลุ้นทำได้ดีกว่าจริงๆนั่นเองนะครับและช่วงท้ายครับมาโดนอีกลูกอะฮะเลเวอร์ครับโอ้โหจังหวะที่ซาร่ามาริมเส้นอีกแล้วอันตรายจริงครับและแกเปิดเชาะไปนี่เป๊ะเลยครับโอ้แล้วก็เป็นดีอาร์สครับเอาบอลลงอย่างเนียนครับแล้วอยู่ตรงนั้นโล่งๆก็สะกิดเข้าไปครับ3ประตูต่อ0ครับโอ้โหลิเวอร์พูลท็อปฟอร์มจริงๆครับไม่มีอะไรจะท็อปไปมากกว่านี้แล้วครับและสุดท้ายนะครับมาเป็นแฮตทริกของดีอาร์สโนลุกยิงโอ้โหบ้าไปแล้วแฮตทริกแบบไม่มองยิงครับโอ้โหยอมใจครับไม่ดูประตูเลยยิงเข้าไปแล้วเป็น 4-0 ครับช็อกเลยครับวันนี้ยอมใจครับหงแดงและก็เป็นอันว่าจบเกมครับลิเวอร์พูลคว้า3แต้มนะครับส่งให้พวกเขาขึ้นนำจ่าฝูงนั่นเองครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับแล้วที่ช็อกไปกว่านั้นเนี่ยนะครับเป็นสปอร์ติ้งครับที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้โอ้โหแล้วเอาชนะแบบขาดร้อยครับนะฮะขาดร้อยครับโอ้แล้วก็เป็นเรอัลมาดริดที่แพ้ให้กับเอซีมิลานเช่นเดียวกันครับโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นครับนี่ฮะโอ้ต้องยอมรับจริงๆว่าวันนี้เนี่ย
มีอะไรที่ให้พูดถึงเยอะจริงๆแหละครับอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด